ผมชื่ออดุลนะครับวงดนตรีที่เล่นชื่อเบนนะครับทุกวันนี้ทำธุรกิจส่วนตัวครับเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับก็ตอบตรงนี้เลยนะครับทำไมถึงควรมาปฏิบัติธรรมนะครับเดี๋ยวอยากฟังว่าเรามาเนี่ยทำไมถึงได้มาแล้วมาแล้วได้อะไรจากการมาปฏิบัติเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าสู่กันฟังก่อนครับผมได้ครับจริงจริงมาต่อกันนะครับอาจารย์ก็เอาของผมก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมต่อให้ก็คือผมเนี่ยอาเคผมตระหนักรู้ได้ว่าเราควรที่จะฝึกสติไม่ได้ทำได้จากอะไรเพราะผมเป็นคนอ่านหนังสือเยอะครับเหมือนพระอาจารย์ครับที่อ่านหนังสือธรรมะเยอะอ่านหนังสือปรัชญาชีวิตเยอะหนังสือปรัชญาทั้งหมดเท่าที่จะหาได้ก็อ่านมาเยอะครับเอาเป็นว่าปฏิบัติก็ดีนะครับก็ปฏิบัติครั้งที่หนึ่งก็มาถึงก็ทรมานนะครับไอ้เราก็คิดว่าเราก็แน่เหมือนกันก็คือเราก็ปฏิบัติมาเองที่บ้านนะครับก็อานาปานสติก็คิดว่าจะอยู่รอดนะครับแต่พอถึงวันแรกก็เจอจงกรมเข้าไปก็คิดว่าไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ประมาณผมนั่งมองแสงแดดนะครับแล้วก็พยายามจับเวลาว่ากี่โมงกี่โมงกี่โมงแล้วก็ประมาณคิดว่าเกือบห้าโมงนี่แหละครับผมก็คิดละตอนนี้ก็ห้าโมงหลวงพ่อปีนักธรรมแล้วก็คิดว่าหรือครูบาล็อกไม่อยู่ก็เลยหลวงพี่คือครูบาอันนะครับหลวงพี่ปีแล้วห้าโมงแล้วนอนอีกบ่นอย่างนี้ครับในใจครับบ่นเรื่อยๆครับวันแรกก็เลยจบด้วยการที่ว่าเราก็ทรมานแล้วก็บอกว่าทำไมต้องทรมานขนาดนี้เราจะมาทำอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากลับไปวันนั้นกลับไปตกดึกก็ไปพูดคิดนะครับผมจะสรุปงานให้พื่นเนาะว่าวันนี้ได้ยังไงเป็นยังไงบ้างแล้วก็ว่าเรื่องมาฝึกตนเจอเรื่องแค่นี้ก็ต้องอดทนอยู่ไปให้ได้นะครับวันที่สองนะครับก็เดินไปเหมือนเดิมครับกิจกรรมทุกวันเหมือนกันทุกวันนะครับก็เดินไปแล้วก็วันที่สองคือวันอาทิตย์เนาะวันที่สองถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมเดินไปเรื่อยแล้วก็มันเริ่มรู้สึกว่าเว้ยกายเรากับตัวนิวรณ์ไอ้ตัวง่วงตัวทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเหมือนกันคืออาจจะเท่ากับกายแต่ก่อนเราคิดว่ากายจิตทั้งฐานทั้งหมดเนี่ยคืออันเดียวกันก้อนเดียวกันแต่พออยู่ไปผมรู้สึกว่ามันแค่วางเรียงกันนะครับทับซ้อนกันวางเรียงกันแต่ถ้ามองมุมอีกมุมนึงอ่ะมันต่างกันคนละอันมันแยกออกกันได้ก็เลยแล้วผมก็วันนั้นก็มีความรู้สึกที่ว่าความปวดเมื่อยนะครับมันก็หายไปหมดเนาะส่วนวันอื่นๆเอาตรงๆผมก็จำไม่ได้แล้วแต่สุโภชผมจะรายงานครูบาอาจารย์ทุกวันนะครับครูบาชาคิดครูบาอูครูบาชัยเจอใครก็รายงานทุกท่านถ้าจำได้ก็จะพูดนะครับแต่ผมจำไม่ได้เอาไว้ว่าทุกวันที่เดินเนี่ยมันก็ดีขึ้นทุกวันเพราะว่าเราเจออุปสรรคใหม่บางทีอุปสรรคเดิมนะครับตัวง่วงเหมือนเดิมแต่ตัวง่วงที่เราคิดว่ากำจัดได้แล้ววันรุ่งขึ้นเหมือนมันจะโตใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครูบาชัยบอกว่าคือผมค่อนข้างประมาทผมคิดว่าชนะแล้วจบที่ชนะแล้วครูบาชัยบอกว่ากิเลสอ่ะมันก็โตไปตามเรานะบอกก็จริงนะเราคิดว่าเราชนะแต่มันยังไม่จบครับคือเกมนี้มันสู้กันไปตลอดนะครับมันไม่ใช่ว่าเราสู้เราไม่ใช่ว่าเราแข็งแรงคนเดียวกิเลสก็เรียนรู้เราก็เรียนรู้เขาต่างคนต่างเรียนรู้กันอย่างพระเจ้าบอกว่าปฏิบัติปฏิบัติใช่ไหมครับเรื่องความประมาทก็เนี่ยครับวันอื่นพูดยังไงดีอ่ะวันอื่นคือมันก็ดีขึ้นทุกวันนะครับมีจังหวะไหนที่เกิดเหตุการณ์ที่มันประทับใจเป็นพิเศษไหมในการมาปฏิบัติธรรมประทับใจก็คือแค่รู้สึกว่าพอเราก้าวไปเรื่อยๆนะครับสติรู้ตัวไปเรื่อยๆผมรู้สึกก็คือความรู้สึกเดิมที่ว่ามันไม่ใช่เราอะครับมันแยกจากกันดังนั้นถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่ควรไปอุปทานชีวิตตัวเองว่าเหมือนคนเราป่วยเดียวเนี้ยหรอว่าตัวเองป่วยหนักมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็เลยเห็นว่าเราก็
มันก็ร่างกายมันคงเจ็บแหละแต่มันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นมันไม่ได้เจ็บขนาดเยาว์ยิบเพราะว่าทุกๆวันทุกๆครั้งที่เจ็บกลับไปอาบน้ำก็หายผมก็เลยพี่เตี้ยว่าหายครับครับสังเกตความเปลี่ยนแปลงตัวเองใน7วันวันนี้กับวันแรกต่างไหมต่างต่างกันมากนะครับก็ผมรู้สึกผมก็เหมือนที่ครูบอกนะครับรู้สึกว่าความคิดเราละเอียดนะครับเรามองผู้คนมากขึ้นเราละเอียดในการคิดแล้วก็เรารู้ตัวมากขึ้นปกติผมก็เป็นคนโฟน้ำไหลไปแตกนะครับไม่ชนะน้ำไหลสักอย่างเลยนะครับก็พูดไปเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกรู้ตัวมากขึ้นเออแต่ผมขอนิดนึงครับผมขอขอบคุณพี่เป๊กครับคือผมอยากจะให้ทุกท่านปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับมองหาเรื่องมองหาไอดอลครับผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่มีพุทธจริยวัตรเลยนะครับแต่พี่เป๊กโชคดีที่ผมเข้ามานั่งข้างหลังผมครับผมก็เห็นว่าพี่คนนี้ดูเขางดงามจังเลยเนาะเขากราบก็สวยเขาไหว้พระสงฆ์ก็สวยผมเห็นพี่เป๊กคุกเข่ากราบพระทุกครั้งผมยืนคุยตลอดผมก็เฮ้ยไม่ได้แล้วไอ้ดองแสดงว่าแบบนี้คือคนที่น่าเป็นแบบอย่างนะครับก็เลยเราก็มองเราข้างๆเราก็ได้ว่าเขาเป็นใครเราก็เรียนรู้จากเขาครับอย่างนี้นะครับเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนามาก่อนพอสมควรแล้วพอมาปฏิบัติแล้วมันเป็นแบบเราเคยอ่านไหมโอเคคือผมปิดปัญหาตอนนั้นเขาเรียกว่าความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมผมไม่เข้าใจว่ามันต่างยังไงขออนุญาตนิดนึงนะครับที่ผมอ่านเนี่ยคือเรื่องไซอิ๋วเขาเปรียบว่าหมอคงเนี่ยคือความรู้ทางโลกผมก็งงว่าเป็นคือปัญญาทางโลกผมก็เลยเอ้าตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหมอคงสามารถบินไปนิพพานได้ทันทีแต่คือเป็นที่ท่านบอกนะครับผมก็เลยพอมาที่เนี่ยผมรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นว่าคือผมมันสามารถอธิบายขั้นตอนการนิพพานเป็นมันเป็นปิ้งได้แต่ไม่เข้าใจแต่พอมาแบบที่นี่ก็เลยโอ้เหมือนไม่ว่าเหมือนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราเคยอ่านมาครับจับไม่ได้ใส่กล่องนะครับทำให้เราเห็นหมวดหมู่ของข้อมูลที่อยู่ในหัวเราครับแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องอ่านก็ได้ครับอ่านก็สนุกปฏิบัติไปเยอะดีกว่าเพราะว่าอ่านให้ตายผมอ่านมาตั้ง 3-4 ปีไม่เคยรู้สึกพัฒนาเลยครับแต่พอมาที่นี่แค่จริงๆแค่3วันนะผมรู้สึกว่าโอ้โหปฏิบัติ3วันนี่ได้เยอะกว่าอ่าน3ปีนะครับก็เน้นปฏิบัติละกันเนาะอ่านก็เหมือนที่หลวงตาพูดกับครูบาอาจารย์ที่ใช่ไหมครับอ่านให้น้อยๆหน่อยใช่ไหมครับแต่อ่านก็ดีครับเอาละคิดว่าจากการปฏิบัตินี้วิถีชีวิตหรือมุมมองต่อชีวิตของเราการปฏิบัติวางตัวอย่างนี้ไปจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมเข้าความอ๋อก็เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะคงในวันกิจกรรมเหล่านี้ก็คือจะไปทำที่บ้านต่อนะครับทุกวันคือผมตื่นเช้าอยู่แล้วครับผมตื่นมาตีสี่ทุกวันอยู่แล้วอ่านหนังสือก็แบ่งเวลา1ชั่วโมงตอนเช้าเดินตรงๆไปแล้วก็ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆครับเอากิจกรรมนี้ไปทำที่บ้านก็คงดีบ้างก็คงดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับพุทธศาสนาเปลี่ยนแปลงไปไหมความใกล้ชิดกับพุทธศาสนาในใจเรารู้สึกยังไงตอนนี้เปลี่ยนแปลงครับก่อนหน้านี้ผมเคารพพระพุทธธรรมครับแต่ผมไม่เคารพพระสงฆ์เพราะว่าที่กรุงเทพนะครับผมไม่ค่อยมีพระสงฆ์นั่งกราบนะครับคือผมเพื่อนผมเคยบวชแล้วก็ให้ผมมาเป็นเด็กวัดผมก็ไปช่วยท่านบิณฑบาตตอนนั้นผมก็ไปเดินเข้าไปเดินในกุฏิรวมๆเป็นเหมือนเราขอครับรวมของวัดนะครับเดินไปห้องแม่ปุ๊บมองเห็นนิ่งพระและกล่องกระดำมองตรงไปข้างหน้าครับเห็นพระสงฆ์ประมาณ5-6รูปกดมือถือเล่นเกมผมก็โหวันทำไมบ้างวะเนี่ยก็คุยกันเกิดว่าเฮ้ยวันพักนะวะบอกว่าอ๋อก็เนี่ยตื่นเช้ามากินแล้วก็นอนกวาดบ้านรับกินแล้วก็นอนว่าเฮ้ยมันเป็นแต่คือผมเชื่อว่ามีพระที่ดีพระปฏิบัติดีนะครับแต่แค่ว่าผมไม่ค่อยเจอ
แต่ที่ผมไม่เจอว่าผมไม่หาเลยครับเราไปโทษร้านไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปหาทานด้วยมันถึงไม่เจอแต่พอมาที่นี่เราผมพูดเลยว่าครับที่นี่ทุกรูปผมกราบได้หมดทั้งหัวใจจริงๆครับก็เห็นความเพียรของท่านเนาะเราเห็นว่าท่านก็ปฏิบัติบางคือพระก็คือคนง่วงบ้างอะไรบ้างผมไม่ซีเรียสพวกนั้นแต่ผมเห็นความพยายามท่านว่าเออเว้ยนี่แหละแบบอย่างให้เราได้เคารพหน่อยอ่ะไม่ใช่พระที่เห็นเดิมๆครับอ่าไปโมทนาครับ